ก็เป็นรางวัลเนี่ยครับ How Popular Vote ครับผมก็ดีใจมากๆครับก็ก่อนอื่นพี่ขอแสดงความยินดีก่อนครบรอบ11ปีด้วยครับผม How Magazine ครับก็ขอให้ How Magazine เนี่ยอยู่กับคนไทยไปอีกยาวๆเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะครับผม Popular Vote ก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่ช่วยกันโหวตให้พี่ได้รางวัลนี้นะครับผมครับความป๊อปความป๊อปปูล่าแฟนคลับแล้วก็เหนียวแน่นครับผมก็ดีใจครับอยากขอบคุณแฟนๆมากกว่าเพราะว่าเราก็อยู่กันมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ย 2-3 ปีแล้วครับผมก็ยังซัพพอร์ตทีในทุกๆงานด้วยแล้วก็ทุกๆรางวัลด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เดินสายรับรางวัลเนอะรับรางวัลหรอพี่อยากได้มงกุฎพี่อยากได้มงกุฎที่ผ่านมาเขาเพิ่งเป็นรางวัลของ TikTok มาใช่ครับผมก็รางวัลของ TikTok จะเป็น Best Viral Song เป็น Viral Song of the Year ใช่ครับผมจะเป็น Fire Boy ครับหายเหนื่อยบ้างไหมครับพี่กับการทำงานที่เราผ่านตลอดไปก็4ที่ผ่านมาแล้วพอเรายังต้องสู้ต่อไปสู้จนกว่าจะได้มงเดี๋ยวพี่อ่ะยิงมันนะเนี่ยก็หายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยนะครับจริงๆรางวัลพวกนี้มันเหมือนเป็นกำลังใจให้พี่กับทีมงานมากกว่าครับผมพี่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่พี่นะครับที่เหนื่อยมาเขาว่าทีมงานทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปกับเราด้วยทำงานกับเราด้วยพี่ว่าตรงนี้มากกว่าที่มันเป็นกำลังใจให้พี่ๆทีมงานจริงๆครับผมรางวัลมีส่วนนี้เป็นความกดดันในการสัมผัสงานของเราไหมพี่ก็นิดนึงนะครับจริงๆแบบทุกๆครั้งที่เราทำงานใหม่ๆอะไรเงี้ยพี่พยายามจะทำงานออกมาให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆงานด้วยแล้วก็พยายามหาความแปลกใหม่อะไรต่างๆเข้ามาด้วยเนี่ยไม่ว่ากระทั่งเรื่องลุคหรือว่าเรื่องเพลงเรื่องแบบการแสดงหรือทุกๆอย่างนะครับผมพยายามจะหาอะไรเอลิเมนต์ใหม่ๆให้ตัวเองตลอดเวลาด้วยครับอย่างเพลงที่ผ่านมา Fire Boy แบมๆหยิบไปร้องบนเวทีถอดเสื้อด้วยนี่จริงเลยแบบเลยแต่ว่าขอบคุณผิดคนนะพี่เห็นคลิปนะพี่แอมแบมอะไรนะครับเขาเรียกมีเขาพูดถึงว่าบิวกินเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆพี่ว่าก็น่ารักดีอะไรเงี้ยบางครั้งพี่ยังแบบว่าโดนเรียกผิดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เข้าใจได้แต่เขาตกใจมากเลยนะเขาแบบว่าถึงเขาแบบว่าลงกล้องกลับเป็นเวทีไม่ให้อภัยละทำยังไงเขาต้องมาง้อไหมยังไงมากดเลิฟก่อนเสียงเรียกพี่ว่าแบบพี่ท่านสนามด้วยกันนะคะดีใจที่เหมือนเพลงเราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าศิลปินภายในประเทศแล้วจริงๆพี่แบมเขาก็ถือเป็นศิลปินระดับอินเตอร์อะไรเงี้ยก็เอามาร้องในคอนเสิร์ตก็ดีใจมากๆครับผมดีใจแต่ที่เขาติดต่อมาขอลิขสิทธิ์แล้วเอาว่าข้างชื่นชมว่าเพลงเป็นเพลงที่ดีมากที่พี่ตั้งแต่งานเพลงดีๆออกดีๆแบบนี้ออกมาครับผมมันเป็นหน้าตาของเมืองไทยโอ้เป็นหน้าตาของเมืองไทยเลยหรอ Face of Thailand ใช่เขาพูดแบบนั้นเลยนะเป็นเวทีอ่ะเขาบอกว่าเอออย่างทีมงานเขาที่แบบชื่นชมมากกับเพลงนี้ทุกคนร้องได้หมดแล้วในทีมดีใจครับดีใจจริงๆขอบคุณพี่ทอยมากกว่าพี่เดอะทอยนะครับผมที่แต่งเพลงนี้ให้ด้วยแล้วก็พี่เบลด้วยที่ทำงานแบบว่าเหมือนตั้งใจทำงานเพลงทุกๆเพลงของพี่ให้ออกมาดีขนาดนี้ครับชวนมาคอลแลบไหมคะอะไรนะครับอยากจะเป็นเมมเบอร์ลำใน GOT7 เดี๋ยวบอกพี่ขอเป็นเซนเตอร์จะเป็นเมนอะไรดีคะอะไรคะเมนในส่วนวิชัวร์วิชัวร์ต้องถอดเสื้อแข่งแล้วล่ะเนี่ยพี่เดี๋ยวจะพาดหัวอะไรกันอีกเนี่ยพี่ขอถอดเสื้อแข่งครับเรียบร้อยมีแบบว่าสปงสไพร์ใกล้จะคอนเสิร์ตบิวกิ้นครับก็คอนเสิร์ตบิวกิ้นใช่ไหมครับผมช่วงนี้บิวกิ้นเขาก็ซ้อมหนักมากครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปเลยว่าเหมือนช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็กดดันมากๆครับเซอร์ไพรส์ก็ไปรอดูดีกว่าจริงๆโชว์ครั้งนี้ของบิวกิ้นเนี่ยเขาก็ตั้งใจมากๆแล้วก็พี่ได้มีโอกาสเห็นแบบว่าแพลนหรือว่าลิสซองอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างอะไรเงี้ยพี่ว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบกับโชว์ครั้งนี้ของบิวกิ้นด้วยครับอะไรนะครับไม่รู้ไงวันนั้นพี่จะปวดท้องปวดหัวปวดหัวเบื่อแล้วต้องปวดท้อง